ดีพร้อมหนุนซอฟต์พาวเวอร์จัดงานทดสอบตลาดดีพร้อมโชว์2024เพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงการตลาดเชิงพาณิชย์ขยายโอกาสธุรกิจผู้ประกอบการชุมชนเมื่อวันที่3กันยายน2567กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการการผลิตเทคโนโลยีเทคนิคและกรรมวิธีการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมบริหารจัดการวัตถุดิบและทรัพยากรท้องถิ่นผ่านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้หลากหลายพร้อมเกรดพรีเมียมนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ทดสอบตลาดในงานดีพร้อมโชว์2024รวมของดีทั่วไทยไว้ในงานเดียวหวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงการตลาดเชิงพาณิชย์สร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามุ่งเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่และสร้างกระแสการรับรู้ผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างระหว่างวันที่3ถึง5กันยายน2567ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็เป็นการที่จะเผยแพร่นะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับสินค้าที่ทางกรมเสริมได้มีการพัฒนาขึ้นอันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนนะครับซึ่งก็ใช้หลักในเรื่องของการเอาอัตลักษณ์นะครับพื้นที่มาปรับใช้นะครับในการพัฒนาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็มีการส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนะครับสินค้าที่มาโชว์ในวันนี้นะครับก็มีทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับมีในเรื่องของใช้นะครับเรื่องของแฟชั่นนะครับเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับซึ่งก็การจัดงานในครั้งนี้นะก็มีการออกบูธของผู้ประกอบการที่ได้คัดเลือกจากโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเป็นการทดสอบตลาดรวมถึงมีการจัดในเรื่องของ business matching ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราเทรดเดอร์ที่จากหลายแห่งมานะครับมาช่วยกันคอมเมนต์นะผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆนะครับเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดนะครับและก็เป็นการปรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ในอนาคตนะครับแล้วตัวเกณฑ์ในการคัดเลือกนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้มีใครตอบนะฮะเชิญครับเกณฑ์ในการคัดเลือกนี้เบื้องต้นที่เรามีสาขาที่เราจัดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดหรือว่าเป็นของร้านค้าที่เข้ามาเราจะเน้นตามนโยบายที่ท่านทิพดีท่านให้ไว้ค่ะเรื่องของมัลติฟังก์ชันก็คือเรื่องของประโยชน์ที่หลากหลายแล้วก็เรื่องของ business content ตอบโจทย์เรื่องของ soft power ณปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็จะมีตัว product ที่เป็นพรีเมียมที่เข้าร่วมโครงการค่ะที่เราคัดเลือกเข้ามานี่เราดูแล้วว่าสามารถตอบโจทย์ในตลาดที่สามารถจะbusiness matching ค่ะจะจัดธุรกิจต่อไปในของเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็เป็นหน่วยงานองค์กรค่ะกลับมาที่งานนี้หน่อยครับไฮไลท์เราจะเจออะไรบ้างในการมางานในวันที่เนี่ยโอเคไฮไลท์นะครับก็เป็นสินค้าที่อย่างที่พูดถึงนะก็เป็นสินค้าที่ทางกรมได้คัดเลือกมานะอันนี้ก็ต้องการันตีว่าเรามีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้นะฮะภายใต้3หมู่รางวัลก็มาการออกแสดงสินค้าครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยในเรื่องของสินค้าหัตถกรรมเนี่ยปัจจุบันถ้าเราทำสินค้าออกมาแล้วมาตั้งโชว์เฉยๆเนี่ยบางทีมันตอบโจทย์ยากเพราะว่าสมัยนี้นะพื้นที่ใช้สอยคนที่อยู่สายเนี่ยมันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วก็พยายามเอาสินค้าหัตถกรรมเนี่ยไปแอดกับฟังก์ชันในเรื่องของการทำโคมไฟนะการทำพัดลมนะครับที่ผสมผสานกับสินค้าหัตถกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์ของงานนะครับรวมถึงในเรื่องของก็จะมีนักการตลาดนะมาเล่าถึงการตลาดสมัยนี้นะเราควรจะทำยังไงควรจะพัฒนาสินค้าอะไรเราอย่างไรเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็ผันผวนในโลกยุคปัจจุบันนะครับจะชวนให้มาร่วมงานนี้กันนิดนึงก็งานนะครับก็อยู่ที่ลานอีเดนใช่ไหมฮะส่วนการค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง5กันยายนนะครับท่านใดแวะเวียนผ่านมานะครับก็ขอเชิญมาดูงานในครั้งนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ